เกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำตรังได้พังทลายลงมา2จุดนะคะซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยแตกเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนธันวาคม2559ทำให้มวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมหลายตำบลสูงขึ้นค่ะเมื่อเวลา 18:30 น.วันที่2ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นจุดรับน้ำทั้งจากเทือกเขาบรรทัดและอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชมีมวลน้ำไหลล้นผนังกั้นแม่น้ำตรังอย่างต่อเนื่องและกัดเซาะจนเสียหายจำนวนหลายจุดกระทั่งล่าสุดได้ทำให้ผนังในพื้นที่หมู่2ตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองตรังพังทลายลงเนื่องจากไม่อาจต้านมวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาจากตอนเหนือได้ซึ่งจะยิ่งทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในตำบลหนองตรุดและข้างเคียงเลวร้ายลงไปอีกเพราะมวลน้ำเหล่านี้จะไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่1 2และ3ตำบลหนองตรุดจำนวน300-400ครัวเรือนรวมทั้งพื้นที่การเกษตรทั้งหมดในตำบลหนองตรุดนอกจากนั้นผนังกั้นแม่น้ำตรังในพื้นที่หมู่6ตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังก็ได้พังทลายลงแล้วเช่นกันเป็นจุดที่2ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลไปรวมยังบริเวณหลังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรังและใกล้เคียงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลบางรักตำบลหนองตรุดตำบลนาโต๊ะหมิงรวมทั้งตำบลควนธานีซึ่งจะเป็นจุดรับน้ำต่อไปโดยขณะนี้หน่วยราชการและชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่างเริ่มรับมือกับมวลน้ำเหล่านี้อย่างเร่งด่วนแล้วรวมทั้งเฝ้าระวังผนังกั้นแม่น้ำตรังในอีกหลายจุดของตำบลหนองตรุกและตำบลบางรักซึ่งกำลังมีถูกกัดเซาะและความเสี่ยงที่จะพังทลายลงมาเพิ่มได้อีกหากฝนไม่หยุดตกและยังมีมวลน้ำจากตอนเหนือไหลเข้ามาสมทบเรื่อยๆ